ตามง้อมานานสิบปีได้แค่พ่อของลูกเปิดบ้านตุกชนกวนันันยอมเลี้ยงลูกเองตั้งแต่เกิดได้ยี่สิบวันอยากันร,ร่วมสิบปีแต่เป็นครั้งแรกที่ตุกชนกวนรนันรักชีพเล่าถึงสาเหตุแยกทางกับอดีตสามีบวยเชษฐวุฒิวัชระคุณในรายการขับไฟเดย ที่ผ่านมาเคยขอคืนดีกับอดีตสามีในทุกๆวันที่22ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันที่อดีตสามีขอแต่างงานรับอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวเผยที่ผ่านมาตนเป็นฝ่ายถูกทิ้งตนไม่อยากอย่าจริงๆตุกรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่ตุกต้องถามถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็ตอบตัวเองไม่ได้คือครึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งเรารักเขาอีกส่วนหนึ่งเราคิดว่าเราอ้างว่าเราทำเพื่อลูก ทําอยู่ประมาณ5ปีน่าจะทําอยู่5-7ปีไม่ได้ทํามา3-4ปีแล้วเราเป็นคนถูกทิ้งเราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้คนไม่รู้และตุ๊กไม่ได้อยากหย่าตั้งแต่แรกจนตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณแม่คนเก่งและแกล่งคนนี้จะสามารถทําใจยอมรับกับสิ่งที่เป็นไปได้แล้วซึ่งสาวตุ๊กก็ได้ทำหน้าที่ของคุณแม่ที่เลี้ยงลูกคนเดียวมาตลอด10ปีโดยเธอนั้นไม่ได้สนใจคาตาหนิต่อว่า ว่าเลี้ยงลูกแบบคนหัวโบราณและนี่ก็ทำให้ลูกทั้งสองคนของคุณแม่ตุก๊กมีประสิทธิภาพมากๆอย่างเห็นได้ชัดขอชื่นชมการเลี้ยงดูของคุณแม่ตุ๊กจริงๆค่ะที่ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกเสมอๆ